มีหลายสิ่งที่เราจะได้ทำความเข้าใจและดูไปด้วยกันผ่านทั้งการแสดงและคำบรรยายเพื่อที่ท่านจะได้เข้าสู่ประสบการณ์แห่งเทศกาลคริสต์มาสมีหลายคนที่มีส่วนกับเทศกาลคริสต์มาสคือการประสูติของพระเยซูคริสต์เราไม่รู้แน่ชัดว่าเป็นวันที่25ธันวาคมหรือไม่แต่เรารู้อย่างหนึ่งพระเยซูทรงประสูติจริงๆและมีอยู่อย่างน้อย3กลุ่มคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ในการประสูติของพระเยซูเราจะดูไปด้วยกันทีละกลุ่มคนด้วยกันพี่น้องแขกผู้มีเกียรติทุกท่านพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วนะครับถ้างั้นให้เราพบกับคนกลุ่มแรกคือคนเลี้ยงแกะและแกะน่ารักน่ารักของเราเชิญรับชมครับที่ได้เข้าสู่ช่วงเวลาของการประสูติของพระเยซูคริสต์นะครับในคืนวันนั้นขณะที่คนเลี้ยงแกะต่างๆเหล่านี้ได้หลับไหลอยู่นะครับพระเจ้าและทูตสวรรค์ก็ได้สำแดงแก่เด็กเลี้ยงแกะเหล่านี้นะครับว่าวันนี้มีพระบุตรของพระเจ้าได้มาประสูติอยู่ที่เบธเลเฮมนะครับเมืองของดาวิดแล้วก็เด็กเลี้ยงแกะเหล่านี้จริงๆก็คงไม่ใช่เด็กนะครับมีทั้งผู้ใหญ่นะครับก็ได้ละฝูงแกะเหล่านั้นเพื่อไปเฝ้าพระเยซูในวันที่พระเยซูทรงประสูติคนเลี้ยงแกะในสมัยก่อนนะครับเป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยนะครับเขาไม่ได้เป็นพ่อค้าที่มั่งคั่งเป็นคนที่ไม่ได้มีการศึกษาอะไรสูงมากรู้แค่ว่าจะหาวิธีดูแลแกะให้เติบโตขึ้นได้ยังไงนะครับเขาจึงไม่ใช่คนชั้นสูงในสังคมแต่แม้เขาจะเป็นคนขาดการศึกษาเป็นคนรากหญ้าแต่ทูตสวรรค์ก็ได้เข้าไปสำแดงกับเขาให้เขาเข้ามามีส่วนเป็นสักขีพยานในการประสูติของพระเยซูคริสต์แต่นั้นเองไม่ว่าคุณจะเป็นใครพระเจ้าเชื้อเชิญให้คุณเข้ามีประสบการณ์กับการประสูติของพระเยซูคริสต์นะครับผมนั่งนึกถึงชีวิตของเด็กเลี้ยงแกะหรือคนเลี้ยงแกะแล้วก็เห็นชีวิตของเขาเนี่ยมันไม่มีอะไรมากจริงๆตื่นเช้ามาพาแกะไปกินหญ้าเสร็จแล้วก็พาแกะไปดื่มน้ำหลังจากนั้นก็เตรียมการสำหรับการที่จะพาแกะไปกินอาหารเที่ยงเสร็จแล้วก็ดูแลแกะพาแกะไปกินอาหารเย็นเสร็จแล้วก็เข้านอนตื่นเช้ามาลุกขึ้นก็พาแกะไปกินอาหารกินอาหารเช้ากินอาหารเที่ยงกินอาหารเย็นเสร็จแล้วก็นอนชีวิตของคนเลี้ยงแกะเนี่ยมันมีอยู่แค่นี้ครับวนไปเวียนมาวนไปเวียนมาและดูเหมือนชีวิตคนเลี้ยงแกะเนี่ยมีลักษณะชีวิตแบบนึงคือเป็นวงกลมหมายความว่ามันวนไปเวียนมาและชีวิตเกิดและตายก็จบอยู่ที่วงกลมนี้พอนึกถึงคนเลี้ยงแกะเนี่ยผมก็นึกถึงชีวิตของคนทุกวันนี้เหมือนกันนะครับเราทุกวันนี้ตื่นนอนขึ้นมาเราทำอะไรครับอาบน้ำใช่ไหมครับบางคนบอกตื่นนอนมาไม่อาบนะครับเมื่อเช้าไม่ได้อาบมาอากาศเย็นนะครับถือว่าช่วยประโยชน์ฉีดน้ำหอมจบมาโบสถ์ได้นะครับชีวิตเราอยู่ในวงกลมแบบนี้ครับตื่นเช้ามากินข้าวกินข้าวทำงานทำงานกินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วบ่ายทำงานหรือเรียนหนังสือเสร็จแล้วตกเย็นก็เดินทางกลับบ้านฝ่ารถติดแล้วก็นอนตื่นเช้ามาเมาใหม่ก็ใช้ชีวิตแบบนี้ซ้ำๆเรื่อยๆผมนึกถึงเด็กเลี้ยงแกะหรือคนเลี้ยงแกะเหล่านี้ทำให้ผมนึกถึงกลุ่มคนที่ชีวิตเขาเป็นวงกลมชีวิตที่เขาเป็นวงกลมและนานไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ผิดที่คุณจะมีชีวิตเป็นวงกลมแบบนี้แต่ความเสี่ยงจะเกิดขึ้นถ้าชีวิตวงกลมคุณไม่พบอะไรบางอย่างที่มาสำแดงระหว่างทาง
อย่างที่เกิดแล้วว่าเราเป็น journey of Christmas คือ Christmas ในการเดินทางเส้นทางชีวิตของเด็กเลี้ยงแก่หรือคนเลี้ยงแก่ก็คือเป็นวงกลมเหมือนกับเราทุกคนในทุกวันนี้เราตื่นมาเราทำงานเราใช้ชีวิตเสร็จเรากลับบ้านเหนื่อยเราก็ตื่นมาทำงานใช้ชีวิตเหนื่อยก็กลับบ้านต่อถ้าชีวิตเป็นแบบนี้สุดท้ายเนี่ยมันจะมีปัญหาอย่าง2อย่างอย่างน้อยเกิดขึ้นอย่างที่1ก็คือความรู้สึกอ่อนล้าพอเรานานวันกับการใช้ชีวิตแบบนี้เรื่อยๆโดยปราศจาก meaning หรือไม่มีความหมายเราจะเหน็ดเหนื่อยแล้วเราก็จะอ่อนล้าเขาบอกว่ามีคำกล่าวบอกว่าคุณจะใช้ชีวิตตามที่คุณรู้สึกกับชีวิตถ้าเรารู้สึกว่าชีวิตมันอ่อนล้าเราจะใช้ชีวิตอย่างทนทุกข์หลายคนก็เลยมีสโลแกน I hate Monday I love Friday มีความสุขแค่5ใน72ใน7ของชีวิตนะครับ5ใน7ของชีวิตก็ทุกข์นะครับนะ I hate Friday Monday I love Friday แล้วก็ใช้ชีวิตแบบนี้ทุกวันนี้คนในสังคมก็เลยทำไงครับออกจากงานเพื่อจะไปสร้างธุรกิจนะครับเป็นเจ้านายตัวเองเพื่อชีวิตจะได้พ้นจากสิ่งรูทีนซะความเสี่ยงอย่างที่2นะครับของการใช้ชีวิตแบบรูทีนเหมือนกับเด็กเล่นแกะแบบนี้นะครับความเสี่ยงอย่างที่2ก็คือคำถามและการสูญเสียแรงบันดาลใจถ้าสมมุติว่าใครสักคนหนึ่งนะครับเราทำความสะอาดใช่ไหมครับทำความสะอาดบ้านเสร็จมีอาชีพทำความสะอาดพอทำความสะอาดเสร็จวันรุ่งขึ้นสกปรกใหม่ทำไงต่อครับทำความสะอาดใหม่ทำความสะอาดเสร็จวันรุ่งขึ้นสกปรกอีกก็ทำความสะอาดใหม่ครั้งแรกเราไม่ตั้งคำถามหรอกครับ1-10เรานับ1-10แป๊บเดียวก็เสร็จแต่ทางผ่านไปเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเราจะเริ่มตั้งคำถามว่าสิ่งที่เราทำตกลงมันใช่จริงหรือเปล่าหรือเราเองรักษาความเจ็บป่วยไข้นะครับเราเป็นคุณหมอที่รักษาพยาบาลช่วยคนป่วยให้หายป่วยพอคนป่วยคนหนึ่งหายป่วยเสร็จเขาไปใช้ชีวิตเสร็จเขาก็กลับมาป่วยใหม่แล้วเราก็รักษาเขาแล้วก็ประวิงเวลาไปเรื่อยๆแต่สุดท้ายไม่มีหมอคนไหนสามารถทำให้คนเป็นอมตะหรือไม่ตายได้เราทำอะไรหลายอย่างในชีวิตแต่สุดท้ายสิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็จะวนเวียนไปเรื่อยๆแล้วเราจะเกิดคำถามกับสิ่งที่เราทำต่อไปว่าสิ่งที่เราทำนี่มันใช่หรือเปล่าเราทาสีตึกสักพักหนึ่งสีก็เก่าลงแล้วก็ต้องทาสีใหม่แล้วก็ทำแบบนี้เป็นวงกลมซ้ำๆไปเรื่อยๆจนทำให้เกิดคำถามว่าชีวิตเป็นวงกลมเนี่ยคือชีวิตของเราทุกคนในทุกวันเนี่ยตกลงมันมีมีนิ่งหรือมีความหมายที่แท้จริงหรือเปล่าหลายคนพอเข้าสู่วัยกลางคนเลยเจอสิ่งที่เขาเรียกว่าวิกฤตวัยกลางคนเราเริ่มเกิดคำถามกับสิ่งที่เราทำที่เราเป็นอยู่ว่าตกลงมันใช่หรือมันไม่ใช่มีฉลามสองตัวมันคุยกันครับผมฉลามเนี่ยมันมีหน้าที่ของมันคือการทำให้คนกลัวใช่ไหมครับภาพยนตร์จอสนะครับที่เราเคยดูนะครับในภาพยนตร์จอสฉลามก็จะวิ่งไล่คนทำให้คนหวาดกลัวและแตกตื่นแต่สุดท้ายฉลามสองตัวมันคุยกันภาษาฉลามนะครับมันบอกว่าฉันเบื่อเหลือเกินกับสิ่งรูทีนต้องมาวิ่งไล่คนต้องมาไหว้ไล่คนแบบนี้สักวันหนึ่งนะฉันจะพัฒนาวิธีการไล่คนและจะโชว์ให้พวกคนดูเลยว่าจะใช้ชีวิตยังไงให้มันมีอะไรใหม่ๆในชีวิตคนเราเลยแสวงหาอะไรใหม่ๆแบบนี้เข้ามาสู่ชีวิตผมเนี่ยไม่ได้เกิดในครอบครัวคริสเตียนผมก็เป็นคนแบบนี้เหมือนกันผมชีวิตถูกเคลื่อนไปกับวัฏจักรของสิ่งที่สังคมพยายามป้อนเป็นเส้นทางให้เราเดินตอนเด็กๆผมตั้งใจเรียนหนังสือเพราะผมหวังว่าวันหนึ่งผมจะเรียนหนังสือดีผมจะได้เข้ามหาวิทยาลัยเรียนคณะที่ดีพอเรียนหนังสือเข้ามหาวิทยาลัยผมก็ฝันต่อไปผมจะเรียนให้ดีเพื่อผมจะจบไปแล้วก็ไปทำงานได้งานที่ดีแต่ระหว่างก่อนไปทำงานชีวิตผมก็ไปวนเวียนอยู่ในวงไพ่เล่นไพ่อยู่เป็นปีๆเลยนะครับไปเรียนหนังสือไม่ไปเรียนนะครับไปเล่นไพ่และใช้ชีวิตแต่ที่วงไพ่นั้นพระเจ้าก็มาเยี่ยมและมาตามผมที่วงไพ่นั้นในที่สุดพอเรียนหนังสือจบมาทำงานเสร็จก็ต้องมีครอบครัวนะมีภรรยาเสร็จก็มีลูกเสร็จก็สะสมเงินเป็นมรดกให้ลูกเสร็จแล้วก็ตายจากโรคมีปอดชีวิตเราก็เคลื่อนถึงแค่นี้ไปเรื่อยๆถ้าหากเราวนแบบนี้ไปเรื่อยๆโดยไม่ตั้งความหมายหรือไม่พบนิยามของชีวิตของเราสุดท้ายชีวิตของเราเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้เราจะเจอสิ่งที่เรียกวิกฤตวัยกลางคนและไม่สามารถที่จะไปถึงบ้านปลายหลายคนก็เลยไม่อยากที่จะไปทำงานอยากที่จะเปลี่ยนชีวิตใหม่ไม่อยากจะมีความชีวิตแบบนี้ดูเหมือนเด็กคนเลี้ยงแกะเหล่านี้ยังมีชีวิตที่น่าจะมีความสุขเสียยิ่งกว่าเราเสียด้วยซ้ำเพราะออฟฟิศของเขาไม่ใช่ห้องเล็กๆสี่เหลี่ยมแต่ออฟฟิศของเขาคือทุ่งหญ้ากว้างใหญ่แม้ชีวิตจะวนเดิมๆแต่มีอะไรบางอย่างที่มันสดใหม่ที่เขาสามารถจะสัมผัสธรรมชาติจริงๆได้แต่คนทุกวันนี้อยู่ในสภาพที่มีคำถามกับการใช้ชีวิตแต่พี่น้องที่รักครับไม่ว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรก็ตามปัญหาของชีวิตไม่ใช่ขึ้นกับการใช้ชีวิตแบบวงกลมปัญหาชีวิตคือการไม่ค้นพบ purpose หรือเป้าประสงค์ของวงกลมชีวิตต่างหากถ้าคุณใช้ชีวิตไปเรื่อยๆโดยคุณไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วชีวิตคุณจะจบอะไรเพื่ออะไรที่สูงส่งกว่านั่นจะเป็นวิกฤตแต่ถ้าเราใช้ชีวิตแบบมีวัตถุประสงค์ชีวิตวงกลมไม่ใช่ชีวิตที่เสียหายเสมอไปครับการทำอะไรซ้ำๆจะทำให้เราเกิดความชำนาญการทำอะไรซ้ำๆจะทำให้ชีวิตของเราได้รับการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น
พระเจ้าจึงบอกเราอย่างหนึ่งเป็นบทเรียนที่ผมได้ในคริสต์มาสคือการนึกถึงชีวิตเด็กเลี้ยงแกะขณะที่ชีวิตเขาวนไปเรื่อยๆพระเจ้าทำสิ่งหนึ่งคือส่งทูตสวรรค์มาสำแดงกับเขาและบอกกับเขาว่าชีวิตไม่ต้องเป็นแบบนี้มีบางอย่างที่สูงส่งกว่าชีวิตนี้คือชีวิตหน้าที่เขาสามารถพบได้และเขาเปิดใจมามีประสบการณ์กับการประสูติของพระเยซูในพระธรรมสุภาษิตบทที่16ข้อ4กล่าวบอกว่าพระเจ้าทรงให้ทุกสิ่งมีเป้าประสงค์ของมันแม้คนธรรมก็เพื่อวันลำเข็ญพระเจ้าทำให้ทุกอย่างมีเป้าหมายของมันแม้สำหรับคนธรรมหรือคนชั่วร้ายเขาจะมีจุดจบลงเอยที่ฝั่งลำเข็ญเพราะฉะนั้นแม้ชีวิตของเราจะหมุนเป็นวงกลมแต่ถ้าเราได้รู้ว่ามีอะไรบางอย่างสูงกว่านั้นในชีวิตประจำวันของเราเราจะเปลี่ยนรูปแบบวงกลมของเราเป็นรูปแบบใหม่ครับจากรูปแบบวงกลมที่เป็นวงธรรมดาเราจะเปลี่ยนเป็นลักษณะวงกลมที่มันค่อยๆหมุนไปหาเป้าหมายใหม่เป็นรูปภาพของวงกลมที่นำไปสู่สิ่งใหม่เพราะฉะนั้นถ้าท่านจะใช้ชีวิตตื่นเช้ามาไปทำงานตื่นเช้ามาใช้ชีวิตแบบนี้แบบนี้มันไม่ผิดที่ท่านจะใช้ชีวิตแบบนั้นแต่ถ้าชีวิตของท่านหมุนแค่วงกลมโดยไม่ตั้งคำถามไปสู่สิ่งใหม่ท่านจะพลาดอะไรบางอย่างแต่ถ้าวงกลมนั้นกำลังพาท่านไปสู่เหตุผลอะไรบางอย่างที่มันสูงส่งกว่าเช่นคนคนนึงเลี้ยงดูเด็กให้อาหารป้อนอาหารอาบน้ำดูแลกินเสร็จเด็กก็ต้องกินใหม่นั่นเป็นความจริงป้อนเสร็จเด็กอิ่มเดี๋ยวเด็กก็หิวใหม่ก็กินใหม่ก็เป็นความจริงแต่มันไม่ใช่วงกลมที่วนซ้ำๆเพราะเมื่อเวลาผ่านไปเด็กที่เราป้อนอาหารเขาจะโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นวงกลมของการเลี้ยงดูเด็กจึงไม่ใช่เป็นวงกลมธรรมดาแต่เป็นลักษณะเหมือนวงกลมเปลือกหอยที่มันหมุนไปหาสิ่งใหม่หรือใครสักคนหนึ่งจะปลูกต้นไม้รดน้ำต้นไม้ก็ต้องรดอยู่เป็นประจำแต่การรดต้นไม้อย่างสัตย์ซื่อนั้นมันไม่ใช่แค่วงกลมธรรมดาแต่มันเป็นวงกลมที่จะพาเราไปสู่ต้นไม้ที่เติบโตขึ้นมันจะมีผลลัพธ์อะไรบางอย่างที่มันเติบโตขึ้นและสุดท้ายเราจะได้กินผลลัพธ์จากชีวิตของมันดังนั้นหลายท่านที่นี่อาจจะอยู่ในวัยทำงานบางคนอยู่ในวัยเรียนหนังสือท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าทำไมชีวิตวัยแบบนี้มันดูเหน็ดเหนื่อยมันตื่นเช้าอีกแล้วเดี๋ยวก็ต้องฝ่ารถติดอีกแล้วต้องใช้ชีวิตแบบนี้อีกแล้วผมอยากหนุนใจและบอกท่านว่าอย่าหมุนชีวิตเป็นแค่วงกลมที่ปราศจากความหมายแต่ให้เราหมุนชีวิตของเราไปในวงกลมที่ไปสู่เพอร์เพสที่สูงกว่านี้สำหรับชีวิตของเราเอเมนไหมครับมีคนหนึ่งชื่อว่าไมค์เมอร์ด็อกนะครับเขาบอกว่าคุณจะรู้จักความลับของอนาคตก็โดยการค้นพบผ่านสิ่งรูทีนหรือกิจวัตรประจำวันของคุณเราจะค้นพบสิ่งที่เป็นความลับของอนาคตบางอย่างในสิ่งรูทีนของชีวิตดังนั้นเรื่องรูทีนจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่อเสมอไปใช่ไหมครับถ้าเราใช้ชีวิตรูทีนแบบวงกลมธรรมดาไม่มีเพอร์เพสชีวิตนั้นน่าเบื่อแต่ถ้าชีวิตรูทีนแบบมีเพอร์เพสเราค้นหาอะไรบางอย่างกับชีวิตชีวิตทุกวันจึงมีความสุขทัศนคติแบบนี้จะทำให้ชีวิตของเราทุกวันไม่ต้องดำเนินชีวิตด้วยความรู้สึกว่ามีหน้าที่ที่ต้องทำและมีความเหน็ดเหนื่อยจริงครับการที่เราตัดผมแล้วผมจะต้องยาวแต่นั้นไม่ใช่เหตุผลที่เราจะไม่ตัดเราอาบน้ำแล้วตัวเราต้องเลอะเทอะเราต้องอาบใหม่แต่นั่นอีกก็ไม่ใช่เหตุผลที่เราจะไม่อาบน้ำเรากินข้าวแล้วเราจะหิวแต่นั้นก็ไม่ใช่เหตุผลที่เราจะไม่กินข้าวถ้าท่านรู้สึกเหน็ดเหนื่อยการใช้ชีวิตของท่านทำไมมันต้องทำแบบนี้ซ้ำๆซ้ำๆผมคิดว่าเราจะเหน็ดเหนื่อยถ้าเราไม่พบเพอร์เพสหรือผลลัพธ์ของมันเป้าหมายปลายทางของมันแต่ถ้าผลลัพธ์หรือเพอร์เพสของเรานั้นมีคุณค่าเราจะไม่เหน็ดเหนื่อยเราจะไม่อ่อนแรงแต่เราจะมีกำลังขึ้นมาเสมอข่าวดีในวันนี้จึงไม่ต้องเหนื่อยกับเรื่องรูทีนเอเมนไหมครับเราสามารถมีความสุขกับการใช้ชีวิตได้ทุกๆวันแม้บางอย่างมันจะซ้ำเดิมแต่เป็นการซ้ำที่มีความหมายอะไรที่ทำให้วันรูทีนของเด็กเลี้ยงแกะเหล่านี้เปลี่ยนไปสิ่งที่ทำให้มันเปลี่ยนไปก็คือเขาได้รับการสำแดงเขาพบทูตสวรรค์มาปรากฏตัวและทูตสวรรค์เหล่านั้นก็ได้สำแดงว่าวันนี้มีพระผู้ช่วยคือพระเยซูคริสต์ที่เป็นพระเมสสิยาห์ผู้ช่วยให้รอดจากบาปมาประสูติและคนเลี้ยงแกะเหล่านี้ได้ไปเฝ้าพระเยซูคริสต์และเขาได้มีประสบการณ์การประสูติพระเยซูคริสต์ทำให้เขาพบกับความหมายใหม่ของการใช้ชีวิตเขาไม่ใช่คนคิดซับซ้อนแต่พระเจ้าก็สำแดงกับคนที่ไม่คิดซับซ้อนและเขาได้รู้จักพระเจ้าผมได้รับการสำแดงจากพระเจ้าเมื่อประมาณ22ปีที่แล้วในเทศกาลคริสต์มาสหนึ่งผมไปร่วมเทศกาลคริสต์มาสเหมือนกับไปงานลื่นเลงงานหนึ่งผมไม่ได้คาดหวังว่าผมจะได้รู้จักพระเจ้าเหมือนกับมาฉลองงานมันเกิดของใครไม่รู้ผมไม่รู้จักเจ้าของงานผมขอมากินงานของเขาอย่างเดียวผมขอมาสนุกกับงานเขาใครเกิดไม่รู้ไม่สนใจผมมาแบบนั้นจริงๆนะครับจนกระทั่งคริสต์มาสเมื่อ22ปีที่แล้วเหมือนกับทูตสวรรค์มาปรากฏกับคนเลี้ยงแกะชีวิตผมวนไปเรื่อยๆแบบนี้ผมไม่สนใจหรอกผมเรียนจบไปผมทำงานผมมีลูกมีครอบครัวสุดท้ายผมตายผมไม่เคยตั้งคำถามกับชีวิตของผมว่าอะไรที่มันสูงส่งกว่านี้สำหรับชีวิตจนกระทั่งวันหนึ่งพระเจ้าเข้ามาเยี่ยมผมในคริสต์มาสปีนั้น22ปีที่แล้ว
และทำให้ผมพบคำตอบของคริสต์มาสในวิวรณ์บทที่3ข้อ20พระเยซูบอกว่านี่แน่เรายืนเคาะอยู่ที่ประตูถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตูออกเราจะเข้าไปหาผู้นั้นและรับประทานอาหารร่วมกันกับเขาและเขาจะรับประทานอาหารร่วมกันกับเราพระเจ้าเคาะประตูที่อยากจะให้ท่านได้เปิดประสบการณ์ในการรู้จักพระเจ้าเหมือนที่คนเลี้ยงแก่เหล่านั้นได้เปิดใจฟังทูตสวรรค์และเขาได้มีประสบการณ์ในพระเยซูคริสต์ท่านก็สามารถเป็นคนนั้นได้และกลุ่มคนที่2นะครับสำหรับกลุ่มคนแรกคือคนเลี้ยงแก่ผมเห็นการเปิดใจเป็นหลักการของเขากลุ่มคนที่2ที่มีประสบการณ์การเป็นสักขีพยานการประสูติของพระเยซูคริสต์กลุ่มคนนี้ภาษาอังกฤษเขาว่ามาจายหรือภาษาไทยอาจจะเรียกว่านักปราชญ์เขาเป็นกลุ่มคนที่มีลักษณะอย่างไรหน้าตาเขาเป็นแบบไหนนักปราชญ์โหราจารย์เหล่านี้พี่น้องเชิญรับชมด้วยกันได้ผ่านซีนต่อไปนี้นะครับหรือโหราจารย์หรือนักปราชญ์นะครับเหล่านี้เป็นใครนะครับเข้ามาจากไหนสมัยก่อนไม่มี GPS ไม่มี Google แต่เขาได้รับการสำแดงอะไรบางอย่างว่าจะมีกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ปลดปล่อยมนุษยชาติมาถือกำเนิดคนเหล่านี้เนี่ยเป็นนักปราชญ์ที่มาจากอาณาจักรเปอร์เซียเขาเดินทางมาหลายร้อยกิโลเมตรเพื่อจะมาเฝ้าการประสูติของกษัตริย์แห่งจิตวิญญาณผู้หนึ่งคือพระเยซูคริสต์ในเวลานั้นเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยทำหน้าที่เป็นเหมือนคนที่ช่วยทำนายความฝันอาจจะเหมือนดาเนียลที่อยู่ในบาบิโลน
และเขาได้สังเกตว่าในชีวิตทุกวันที่เราวนเวียนอยู่กับกิจวัตรประจำวันเนี่ยวันหนึ่งมันมีดวงดาวดวงหนึ่งปรากฏขึ้นมาเพราะเขาคอยเฝ้าฝันและคิดตลอดว่ามันมีอะไรที่สูงกว่าชีวิตประจำวันทุกวันเราบ้างถ้ามองย้อนกลับไปถึงคนเลี้ยงแกะใช่ไหมครับคนเลี้ยงแกะไม่มีเวลาฉุกคิดอะไรถึงสิ่งที่สูงกับชีวิตนี้หรอกครับทุกวันเขาเพียงวุ่นกับฝูงแกะเขาเองไม่เคยคิดว่าจะมีอะไรบางอย่างที่สูงกว่าแต่พระเจ้าก็มาเปิดเผยและแสดงในกิจวัตรของเขาแต่สำหรับนักปราชญ์เหล่านี้มีความแตกต่างกับคนเลี้ยงแกะครับเขาคิดและเขาฝันตลอดว่ามีอะไรบางอย่างในอนาคตที่มันจะมาถึงและมันจะสูงส่งกว่าชีวิตประจำวันและเขาก็ใช้การสังเกตดวงดาวจนในที่สุดพระเจ้าก็ใช้วิธีที่เขามีความชำนาญในการเปิดเผยให้เขารู้ว่าพระเยซูจะเสด็จมาจริงๆเราไม่ได้เห็นหลักการการวางแบบอย่างการสังเกตดวงดาวเพื่อดูความเป็นไปของโลกก่อนหน้านี้ในพระคัมภีร์เลยนะครับถ้าเราอ่านพระคัมภีร์มาก่อนนั้นจะไม่เห็นแต่นี่เป็นเหตุการณ์เฉพาะพิเศษที่เกิดขึ้นกับกลุ่มคนนี้ที่พระเจ้าใช้ในการสำแดงเข้ามาถึงพระเจ้าคนเลี้ยงแกะเป็นเหมือนคนที่ยุ่งกับสิ่งรูทีนและไม่ได้เคยคิดกับสิ่งมากกว่านั้นแต่พระเจ้าสำแดงส่วนนักปราชญ์พวกนี้เป็นเหมือนคนที่ชีวิตคิดไปสู่สิ่งระนาบที่สูงกว่าเดิมเสมออาจจะมีหลายคนที่ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆไม่ได้คิดอะไรแต่มีคนอีกกลุ่มนึงที่เขาใช้ชีวิตแล้วเขาคิดว่ามันมีอะไรที่สูงกับชีวิตนี้บ้างเขาตั้งคำถามและเมื่อวันหนึ่งดวงดาวปรากฏขึ้นเขาก็เฝ้าแสวงหาและตามดวงดาวนั้นไปเขาเดินทางจากเปอร์เซียซึ่งอยู่ไกลมากเดินด้วยเท้าบ้างเดินด้วยการขี่ขึ้นหลังสัตว์บ้างเพื่อจะมาถึงเยรูซาเล็มเพื่อจะเข้าเฝ้ากษัตริย์ของเยรูซาเล็มเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าดวงดาวนี้จะพาไปไหนเขาก็เข้าเฝ้าถามกษัตริย์เฮโรดบอกว่าดวงดาวนี้ไปอยู่ที่ไหนพวกคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญธรรมบัญญัติในพระคัมภีร์เดิมก็บอกว่าดวงดาวนี้จะไปที่หมู่บ้านของดาวิดคือหมู่บ้านเบธเลเฮมเขาก็รีบเดินทางไปที่บ้านเบธเลเฮมแล้วก็ได้พบพระเยซูคริสต์ที่เพิ่งประสูติอยู่ในเวลานั้นการเดินทางเป็นเดือนผ่านทะเลทรายแน่นอนต้องหิวกระหายกลางคืนทะเลทรายหนาวเหน็บและต้องเสี่ยงกับโจรภัยเพราะโจรมักจะดักปล้นกลางทะเลทรายไม่มีใครช่วยเขาได้การเดินทางกลางทะเลทรายจึงเต็มไปด้วยความเสี่ยงอย่างมากแต่แม้จะมีความเสี่ยงการจ่ายราคาแต่เขาไม่หยุดที่จะตามให้พบพระเยซูคริสต์อีกทั้งสิ่งที่บั่นทอนจิตใจคือดาวจะไปจบตรงไหนก็ไม่รู้เขาได้แต่เดินดวงตามดวงดาวไปทีละวันทีละวันโดยไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วดวงดาวจะพาเขาไปสู่ที่ไหนไม่เหมือนกับการเดินทางที่ไม่รู้จุดปลายทางว่าสุดท้ายจุดปลายทางที่ชัดเจนคืออะไรได้แต่เพียงตามดวงดาวในวันแต่ละวันไปแต่คนเหล่านี้เขามีความตั้งมั่นอย่างแน่วแน่ก่อนที่เขาจะเริ่มเดินแล้วว่าเขาต้องการจะไปถึงที่ที่พระเยซูประสูติให้ได้นั่นจะเป็นตัวแทนของคนกลุ่มที่สองที่เป็นคนที่ติดตามและมีความจริงจังยินดีจ่ายราคาที่ต้องการจะหาพระเจ้าซึ่งเป็นความจริงสูงสุดของชีวิตให้พบเจอให้ได้เมื่อก่อนผมไม่เคยคิดว่าโลกนี้มีพระเจ้าแต่เมื่อเพื่อนคนหนึ่งได้มาเล่าให้ฟังบอกว่าคุณสังเกตสิ่งที่เป็นไปในโลกนี้สิทุกอย่างในโลกนี้มันมีระบบระเบียบผมเรียนมาทางด้านวิศวะมันมีสูตรคำนวณเราสามารถคำนวณได้ว่าของชิ้นหนึ่งตกในพื้นเอียงค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานเท่านี้ของจะตกถึงพื้นในเวลากี่วินาทีได้ถึงขนาดจุดวินาทีทุกอย่างในโลกนี้มีระบบระเบียบและกลายเป็นสูตรคณิตศาสตร์เศษหนึ่งส่วนสองคูณด้วย m คูณด้วย b สแควร์อย่าถามผมว่ามันคืออะไรตอนนี้ผมคืนอาจารย์ไปหมดแล้ว แต่ทุกอย่างในโลกมันเป็นความสงสัยของผมว่าทำไมทุกอย่างในโลกมันเป็นระเบียบขนาดนี้มันเป็นไปได้หรือว่าสิ่งที่ไม่เป็นระเบียบจะสร้างสิ่งที่เป็นระเบียบถ้าทุกอย่างเกิดคือความบังเอิญทุกอย่างจะเป็นระเบียบนี้หรือมีคนเดินมาหาเราบอกว่านี่ผมสวยสวยอย่างบังเอิญเลยนะผมเนี่ยนะครับเราจะเชื่อมั้ยผมจะสวยก็ต้องมีคนหวีจริงมั้ยครับใครบอกว่าคุณเนี่ยผมสวยด้วยความบังเอิญเลยนี่เหมือนเป็นคําด่าเลยนะครับหรือบางคนบอกว่าโลกนี้เกิดขึ้นโดยการระเบิดตามทฤษฎีบิ๊กแบงวันนึงมีคนเดินมาหาท่านคุณเนี่ยหน้าตาดีเหมือนเหยียบระเบิดมาเลยนะอันนี้เป็นคําชมหรือคําด่าครับคําด่าใช่มั้ยครับแต่บิ๊กแบงแบบนะตุ้มทีเดียวหูกลายเป็นโลกสวยงามกลายเป็นภูเขากลายเป็นต้นไม้กลายเป็นสิ่งสารสัตว์กลายเป็นชีวิตมนุษย์กลายเป็นคนหน้าตาดีๆเหมือนท่านและข้าพเจ้าอย่างน้อยเราต้องอวยกันเองนะครับไม่มีประโยชน์ที่เราจะบั่นทอนจิตใจกันนะครับทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นคำถามกับหัวผมว่าตกลงแล้วโลกนี้มีสิ่งที่สูงกว่าไหมจนเมื่อเข้าเรียนมหาวิทยาลัยผมเริ่มค้นหามากขึ้นว่าตกลงชีวิตที่เราหมุนไปเรื่อยๆมันต้องมีคำตอบที่สูงกว่าเพื่อนผมบอกว่านาฬิกาข้อมือคุณมีคนสร้างใช่ไหมหมุนรอบหนึ่ง12ชั่วโมงใช่ไหมโลกนี้หมุนรอบหนึ่ง24ชั่วโมงคุณคิดว่านาฬิกาเป็นคนสร้างโลกนี้เกิดโดยบังเอิญหรือใบไม้ใบหนึ่งซับซ้อนมากอย่างกับโรงงานถ้าโรงงานจะมีคนสร้างใบไม้ก็ต้องมีคนสร้างสิ
ชีวิตมนุษย์ซับซ้อนถ้าชีวิตซับซ้อนแบบนี้ก็ต้องมีผู้สร้างมีพระเจ้าเป็นผู้สร้างการบอกว่าทุกอย่างเกิดโดยธรรมชาติใช้ความเชื่อการบอกว่าทุกอย่างเกิดขึ้นโดยพระเจ้าเราไม่เห็นเราก็ใช้ความเชื่อเหมือนกันแต่มีหลายอย่างในโลกที่เราไปเห็นไม่ได้ประวัติศาสตร์เราเห็นไม่ได้กษัตริย์ในสมัยอดีตเราเห็นไม่ได้แต่เราเชื่อผ่านประวัติศาสตร์และหลักฐานบางอย่างเมื่อผมรู้จักพระเจ้าผมพิสูจน์เรื่องพระเจ้าผมจึงพบว่าพระเจ้าให้คำตอบที่น่าสนใจมากๆสำหรับชีวิตและผมก็เริ่มเข้าใจประสบการณ์ของพวกเรานักปราชญ์เหล่านี้ทำไมเขาเดินทางเป็นเดือนๆเพื่อจะตามหาให้เจอว่าดวงดาวนั้นจะพาเขาไปที่ไหนพระคัมภีร์พูดข้อหนึ่งครับในมัทธิวบทที่13ข้อที่44ถึงข้อ46พระคัมภีร์เปรียบเทียบว่าแผ่นดินสวรรค์นั้นน่ะเป็นเหมือนกับของ2สิ่งอย่างน้อยภาพแรกคือมีคนคนนึงเดินไปในที่ดินแปลงนึงไปสะดุดเข้ากับหลุมและจับหลุมดูอ้าวมันเป็นหีบสมบัติอยู่ในนั้นสิ่งที่คนนี้พบก็คือรีบกลบฝังสมบัติที่เขาพบทันทีหลังจากนั้นเขารีบกลับไปบ้านและขายทรัพย์สินทั้งหมดที่เขามีเพื่อไปซื้อที่ดินที่มีสมบัตินั้นเขาไม่เสียดายสิ่งที่เขาขายไปเลยของรักเขาขายทุกอย่างเพราะเขารู้ว่าเขาจะมาซื้อที่ดินที่มันมีขุมทรัพย์อันนี้แล้วเมื่อเขาได้เป็นเจ้าของที่ดินเขาก็ได้ทรัพย์สินที่ถูกฝังไว้ในที่ดินนั้นแผ่นดินสวรรค์เป็นแบบนี้คือเป็นที่ที่ใครสักคนหนึ่งเมื่อเจอว่ามันเป็นคำตอบจริงๆเขายอมจะละทิ้งสิ่งอื่นสารพัดเพื่อจะมาแลกให้ได้สิ่งเหล่านี้และภาพที่2ของแผ่นดินสวรรค์ที่ถูกเปรียบเทียบในพระคัมภีร์เมื่อสักครู่คือภาพไข่มุกพระคัมภีร์บอกว่าพ่อค้าคนหนึ่งพบไข่มุกที่มีราคามากเขารู้จักคุณค่าของมันเขาจึงยินดีขายสิ่งสารพัดของเขาเพื่อจะไปแลกเอาไข่มุกเม็ดนั้นมาเป็นของตัวให้ได้ดังนั้นเองนักปราชญ์เหล่านี้จึงพบคุณค่าในการออกเดินตามหาพระเยซูและเขาเดินทางมาเป็นชั่วโมงเพื่อมาพบพระเยซูและเขาก็ได้พบพระเยซูผมมีเรื่องราวของเพื่อนพี่น้องคนหนึ่งที่อยู่ในคริสตจักรของเราเขาเพิ่งมารู้จักพระเยซูคริสต์ได้ในเวลาไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเองครับแต่เรื่องราวชีวิตเขามีสิ่งบางอย่างที่น่าสนใจเขาพบพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเขาพี่น้องอยากจะรับฟังเรื่องราวนี้ไหมครับถ้าอยากฟังขอเสียงปรบมือให้กับคุณคณิศรนะครับนะเงินมหาผลครับครับสวัสดีครับผมก็เป็นผู้เชื่อใหม่คนนึงนะครับที่มีโอกาสรู้จักพระเยซูคริสต์ผ่านในปีนี้นะครับเรื่องราวของผมเนี่ยก็มีเราทำต้องก่อนอื่นต้องแนะนำก่อนว่าผมทำธุรกิจเกี่ยวกับนาฬิกาข้อมือนะครับเป็นนาฬิกาลักชัวรี่นะครับแล้วก็เรื่องราวของพระเยซูคริสต์เนี่ยก็ได้รับการแนะนำจากเพื่อนของผมคนนึงชื่อคุณเบนนี่ซึ่งทำงานอยู่ตึกเดียวกับที่ผมทำงานอยู่ผมร้านของผมเนี่ยอยู่ชั้น3คุณเบนนี่ก็จะอยู่ชั้น2นะครับเรื่องราวของพระเยซูคริสต์เนี่ยถูกเล่าผ่านคุณเบนนี่มาเป็นเวลา2ปีนะครับณเวลานั้นเนี่ยชีวิตผมก็เหมือนกับที่อาจารย์ธนนท์พูดไว้นะครับมันก็เหมือนวงกลมวนไปกับวนมาจนกระทั่งต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้เจอวิกฤตซึ่งค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับเราเป็นธุรกิจประเภทที่ปีนี้เนี่ยเข้าสู่ขาลงแล้วก็ค่อยๆลงมาเรื่อยๆจนเรามีความรู้สึกว่าครั้งสุดท้ายที่คุณเบนนี่มาพูดกับผมเนี่ยก็คือปลายเดือนกรกฎาคมนะครับมีโอกาสได้พูดเรื่องราวของพระเยซูคริสต์อีกครั้งหนึ่งจนผมก็พูดกับคุณเบนนี่ว่าคุณเบนนี่คุณไม่ต้องพูดแล้วล่ะเดี๋ยวผมไปโบสถ์เองนะครับหลังจากที่ผมไปโบสถ์แล้วเนี่ยผมก็มาสัมผัสโบสถ์ที่นี่แล้วก็เห็นเขาร้องเพลงนมัสการกันแล้วก็มีการอธิษฐานผมก็ไม่ทราบว่ามันคืออะไรนะครับแต่ในใจผมก็มีโอกาสได้อธิษฐานเหมือนที่พี่ๆน้องๆหลายท่านเนี่ยได้อธิษฐานนะครับผมก็พูดว่าถ้าเกิดพระเจ้ามีจริงในชีวิตของผมเนี่ยขอให้พระเจ้าทำการอัศจรรย์ในชีวิตผมขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมกำลังเผชิญปัญหาอยู่เนี่ยขอให้มันคลี่คลายลงแล้วก็ดีขึ้นก็เป็นการอัศจรรย์มากนะครับในเช้าวันรุ่งขึ้นในวันจันทร์เนี่ยก็มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการกับเราอย่างมากมายนะครับจนเราแปลกใจว่านี่เป็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าหรือเปล่าเพราะว่าสมัยก่อนหน้านี้เราเป็นคนที่แสวงหามากไม่ว่าที่จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนเราก็จะไปทุกที่แต่ว่าชีวิตเราก็ขึ้นๆลงๆมาตลอดเขาขึ้นเราก็ขึ้นเขาลงเราก็ลงครับจนผ่านมามีช่วงเวลาช่วงนั้นถ้าเกิดพวกเราพอจะจำได้ก็คือBye From Mom นะครับวันที่17
วันนั้นก็มีเหตุการณ์ระเบิดขึ้นราชประสงค์ซึ่งสถานที่ทำงานเราก็อยู่บริเวณนั้นนะครับเราก็ได้รับผลกระทบอีกจนเราก็ยังไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตเราเนี่ยได้รับการอัศจรรย์จากพระเจ้าจริงหรือเปล่าเพราะว่าเขาระเบิดเราก็เอาบ้างอย่างเงี้ยนะครับก็เงียบอีกแล้วนะครับจนมาปลายเดือนเนี่ยเราก็พยายามจะอธิษฐานหรือพูดคุยกับพระเจ้าเราก็พยายามจะพูดคุยกับพระเจ้าทั้งวันเลยนะครับก็เกิดความอัศจรรย์เกิดขึ้นนะครับก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามานะครับแล้วก็มาซื้อของในซื้อของในร้านของเรานะครับเป็นของที่ตั้งอยู่มานานแล้วไม่เคยมีใครสนใจเลยนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยวันรุ่งขึ้นเขาก็ยังมาเป็นลูกค้าของเราเอาในการมาเซอร์วิสกับเรามากมายนะครับในยอดสิ้นเดือนนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายต่างๆก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าดีขึ้นนะครับก็เพียงพอที่จะชำระค่าใช้จ่ายในออฟฟิศในร้านเกิดขึ้นนะครับหลังจากนั้นนะครับในช่วงต้นเดือนกันยายนนะครับพระเจ้าก็เข้ามาสัมผัสชีวิตผมเจ้าก็มาเข้ามาบอกผมว่าในเรื่องความรอดนะครับตอนนั้นผมก็ยังไม่ทราบว่ารอดอะไรนะครับหลังจากนั้นชีวิตผมเนี่ยก็ดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นนะครับแบบช้าๆช้าๆนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับและสิ่งที่น่าอัศจรรย์ก็คือว่าในอดีตเนี่ยผมใช้ชีวิตแบบชิลๆนะสโลไลฟ์นะครับกินเหล้าบ้างกินไวน์บ้างกินวิสกี้บ้างทุกใช้ชีวิตแบบนี้เดี๋ยวทุกวันนะครับอยากจะไปเที่ยวคืนที่ไหนก็ไปนะครับสิ่งที่น่าแปลกประหลาดอย่างนึงก็คือว่าอยู่ดีเนี่ยชีวิตของผมเนี่ยก็มีความเบื่อหน่ายเรื่องนี้อย่างสิ้นเชิงโดยที่ผมไม่ทราบตัวเองมาบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตนะครับสิ่งที่เราเคยทำเป็นรูทีนแบบนั้นก็ไม่ทำแล้วก็เบื่อหน่ายไปเองแม้กระทั่งขับรถผ่านสถานที่อโคจรแบบนั้นก็ไม่อยากจะแวะที่เข้าไปก็เป็นสิ่งที่แปลกประหลาดมากนะครับแล้วชีวิตเราก็ได้รับสันติสุขเป็นความสุขที่เราไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเหมือนกับในชีวิตเราเนี่ยมันอะไรที่ไม่รู้มันลุ่มหลวมนะครับแต่พอมีสิ่งเหล่านี้เข้ามาเติมในชีวิตเราแล้วเนี่ยมันก็แน่นขึ้นแล้วมันก็ดีขึ้นมีความสุขทุกวันมีความสุขอย่างน่าประหลาดใจเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับก็พยายามมาถามกับพี่เลี้ยงที่บอกว่าเอ๊ะมันคืออะไรแต่เราก็ยังกระหายที่จะรู้จักพระเจ้านะครับเพราะว่าไม่เคยเห็นหน้าตาพระเจ้าเป็นยังไงก็พยายามมาโบสถ์ทุกอาทิตย์นะครับพยายามจะมาอธิษฐานนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยชีวิตเราก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงอีกนะครับจากคนที่ใช้ชีวิตแบบเสเพลนะครับมีแฟนก็ไม่มั่นใจในแฟนนะครับก็พบแบบเผื่อเลือกนะครับเพราะแบบเผื่อเลือกพระเจ้าก็เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตผมอีกนะครับทำให้ผมเป็นคนที่มีความมั่นใจมีความรักแบบเต็มล้นเลยครับกลายเป็นผู้ชายที่เรียกว่าผู้หญิงทุกคนน่าจะแสวงครับก็ไม่เคยแคร์แฟนไม่เคยรักใครมากมายขนาดนี้นะครับนี่คือสิ่งที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างมากนะครับแล้วก็ขอบคุณพระเจ้านะครับก็เป็นครั้งแรกในชีวิตจริงๆที่ว่าผมมีโอกาสได้สัมผัสแล้วก็รู้จักพระเจ้าว่าพระเจ้ามีจริงในชีวิตนะครับแล้วก็พระเจ้าให้โอกาสพวกเรามากๆเลยก็ให้โอกาสผมด้วยให้พระเยซูคริสต์เนี่ยมาตายบนไม้กางเขนแล้วก็มาไถ่บาปแทนขอบคุณพระเจ้านะครับหากโรคนี้ผ่านพระเจ้าแล้วผมก็ไม่รู้จะไปพึ่งพาอะไรแล้วขอบคุณพระเจ้าครับขอบคุณมากเลยนะครับผมได้คุยกับเขาเขาบอกตั้งแต่เล็กจนโตมาเขาแสวงหาความร่ำรวยกับความสำเร็จแล้วเขาเอาทุกอย่างมีอะไรที่ใครว่าดีไปหมดเอาหมดอยากได้ความร่ำรวยกับความสำเร็จจนกระทั่งในถึงจุดหนึ่งเขามีความรู้สึกว่าชีวิตมันตันแล้วนะครับมันตันเพราะว่ามันเหมือนกับมีวิกฤตบางอย่างในด้านความสำเร็จที่เขาแก้ไขปัญหาไม่ได้แล้ววันนั้นสิ่งที่เพื่อนเขาได้เล่าเกี่ยวกับเรื่องพระเจ้า2 ปีที่ผ่านมาได้ทำงานในจิตใจเขาแล้วเมื่อเขามาหาพระเจ้าเขาพบว่ามันไม่ใช่เรื่องของความสำเร็จหรือความร่ำรวยแต่พระเจ้าให้สิ่งที่มันสูงกว่าความสำเร็จความร่ำรวยคือสันติสุขในชีวิตเขาพูดคำนี้ความรู้สึกสันติสุขในชีวิตเมื่อก่อนกินเหล้ากินไวน์วันละขวดเมาไม้ใช้ชีวิตแบบนึงแต่หลังมารู้จักพระเจ้าไม่มีใครสอนบอกว่าคุณจะต้องเปลี่ยนชีวิตแบบนี้แต่ทุกอย่างมันความต้องการที่ไม่ถูกต้องมันถูกเปลี่ยนกลายเป็นสันติสุขเพราะคนถูกเติมเต็มโดยพระเจ้าที่สูงส่งกว่าขอบคุณพระเจ้านี่แหละครับผู้ชายที่ผู้หญิงทั้งโลกควรแสวงหา
ฮาเลลูยาเลยนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับนะใครนี่มีแฟนนี่พาแฟนมาเลยนะครับมาหาพระเจ้านะครับรับรองท่านจะมีความสุขมากขึ้นนะครับผมเนี่ยมาเป็นคริสเตียนเพราะว่าพระเจ้าตอบคำถามของคุณบ๊อบนะครับพระเจ้าช่วยหลายเรื่องก็เลยรู้ว่าพระเจ้ามีจริงนะครับตอนแรกรู้ด้วยหัวด้วยตรรกะต่อมารู้ด้วยประสบการณ์พระเจ้าช่วยแต่สิ่งที่ทำให้ผมตัดสินใจติดตามพระเจ้าก็คือชีวิตโลกหน้าผมก็คิดเหมือนกับทั้ง3ท่านที่เป็นตัวของโหราจารย์หรือนักปราชญ์นะครับคำตอบสูงสุดชีวิตมันคืออะไรผมเคยถามว่านรกสวรรค์มีจริงไหมเราจะไปนรกสวรรค์ได้ยังไงผมคิดว่านรกสวรรค์น่าจะมีจริงเพราะใครที่เชื่อว่ามีจริงผมคิดว่าปลอดภัยกว่าคนที่เชื่อว่าไม่มีจริงทั้ง2คนใช้ความเชื่อเหมือนกันจริงไหมครับเชื่อว่านรกสวรรค์มีกับเชื่อว่านรกสวรรค์ไม่ดีใช้ความเชื่อทั้งคู่มันไม่มีใครเคยไปนะผมเคยไปเล่าแบบนี้ให้คนอื่นฟังเขาบอกว่าพี่เคยไปแล้วพี่ถึงเชื่อว่ามีจริงนะผมบอกผมไม่เคยไปแล้วน้องอยากไปก่อนไหม นะครับวันนี้คุยกันเล่นๆนะครับแต่คนที่เชื่อไม่มีกับเชื่อว่ามีก็ใช้ความเชื่อทั้งหมดใช่ไหมฮะหลายที่ในโลกเราไม่เคยไปเนาะเลโซโทไม่เคยไปใช่ไหมครับเป็นประเทศหนึ่งในแอฟริกาแต่มีจริงนะครับเราใช้ประสบการณ์การเคยไปวัดไม่ได้และผมเชื่อว่าถ้านรกสวรรค์มีจริงเนี่ยความเชื่อแบบนี้ปลอดภัยกว่าทีนี้จะไปสวรรค์ไปยังไงไม่ต้องถามว่าไปในนรกไปยังไงนะครับไปสวรรค์ไปยังไงดีกว่านะครับผมคิดตลอดว่าทำดีจะไปสวรรค์พอโตขึ้นเรื่อยๆความดีของผมเนี่ยก็ทำน้อยความชั่วก็ทำเยอะผมนั่งนึกว่าถ้าสมมติเราอายุ60ปีเราไปหาศาลเราบอกว่าศาลครับผมทำความดีมา60ปีตอนอายุ60ผมเผลอฆ่าคนตายไปศาลช่วยให้อภัยผมด้วยเห็นแก่ความดี60ปีของผมเถอะพี่น้องคิดว่าศาลจะให้อภัยไหมครับไม่มีศาลตัดสินคนตามความผิดเราจะไปสวรรค์ถ้าเราทำความผิดบาปเราไปสวรรค์ไม่ได้ดีล้างบาปไม่ได้มันคนละส่วนกันและที่เราแสวงหาตลอดชีวิตเราวิ่งเป็นวงกลมเราหาคำตอบของชีวิตเราอยากทำดีเราอยากเป็นคนดีเราอยากไปสวรรค์ตกลงแล้วมันจะไปได้อย่างไรผมเชื่อว่าวิธีหนึ่งที่ทำให้บาปหมดไปจะทำให้เราสามารถไปสวรรค์ได้ทำยังไงให้บาปหมดไปล่ะครับก็ต้องมีการลบบาปการยกบาปหรือการรับโทษแทนความผิดบาปเราขับรถชนรถ1คันบริษัทประกันภัยรถยนต์มาจ่ายเงินให้มีการชดเชยรถถูกซ่อมเราไม่ต้องชดเชยไม่มีใครสักคนหนึ่งมาจ่ายหนี้ของบาปนั้นแทนทำให้เราสามารถจะหมดจากหนี้บาปได้นั่นจึงเป็นเหตุผลทำไมพระเจ้าต้องมาลงเป็นมนุษย์ชื่อว่าพระเยซูคริสต์เพื่อมารับโทษบาปแทนและเมื่อเราถูกรับโทษบาปเราถูกยกบาปพอบาปออกไปจากชีวิตอาการบาปจะค่อยๆหายไปนี่เป็นคำตอบว่าทำไมคุณบ๊อบหลังรู้จักพระเจ้าเขาเกือบมีความรู้สึกว่าความปรารถนาในบาปมันลดลงและชีวิตเขาได้รับการเปลี่ยนด้วยฤทธิ์เดชพระเจ้าผมจึงเชื่อในวันนี้ว่าเมื่อเรารับการยกโทษบาปเราไม่มีบาปเมื่อจากโลกนี้ไปเราสามารถจะไปสู่สวรรค์ได้ถ้าเราอยากจะไปบ้านของใครก็ต้องให้คนเจ้าของบ้านอนุญาตให้เราไปถ้าอยากจะไปสวรรค์ซึ่งเป็นบ้านพระเจ้าก็ต้องให้พระเจ้าผู้เป็นเจ้าของสวรรค์อนุญาตให้เราเข้าไปพระเจ้าจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์ชื่อว่าพระเยซูคริสต์เพื่อนำเราทั้งหลายให้กลับสู่บ้านพระเจ้าถ้าเราต้องการและเปิดใจเหมือนกับคนเลี้ยงแกะที่เปิดใจเหมือนกับนักปราชญ์เหล่านั้นที่เดินตามดวงดาวเขาแสวงหาอะไรบางอย่างที่สูงส่งกว่าอย่าสับสนกับเรื่องราคาและมูลค่าเพราะชีวิตคนทุกวันนี้สับสนมูลค่ามูลค่ากับราคาครับผมพูดผมยังสับสนเลยมูลค่าเลยนะครับมีร้านขายงานศิลปะร้านหนึ่งนะครับงานศิลปะแต่ละชิ้นจะมีราคาแปะอยู่วันหนึ่งเจ้าของก็นึกสนุกลองสลับป้ายราคาเอาป้าย 80,000 ไปสลับแปะงานศิลปะ 3,000 แล้วป้าย 3,000 ไปแปะ 200สับไปสับมาทั้งร้านเต็มไปหมดเลยแล้วดูซิว่าลูกค้าวันรุ่งขึ้นมาเนี่ยลูกค้าจะตอบสนองยังไงเมื่อลูกค้ามาถึงลูกค้าไม่สนใจเลยโอ้ยอันนี้แพงสงสัยมันดีที่เราดูไม่เข้าใจเพราะว่าเราไม่ฉลาดพอเองมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่คนทั้งโลกเขาให้ราคามันขนาดนี้เพราะฉะนั้นผมซื้อชิ้นนี้เพราะราคามันแพงมันต้องมีคุณค่าอะไรบางอย่างเราอยู่ในโลกที่สับสนระหว่างราคากับมูลค่าทุกวันนี้เราใช้วันแต่ละวันทำงานเราทุ่มเทชีวิตทั้งหมดกับการทำงานการหาเงินเราหาเงินได้วันละ 3,000 บาทเป็นเงินเดือนที่ดีนะครับแต่วันที่เราแก่เท่าเรายื้อชีวิตของเราให้เยาะให้รอดไปอีก1วันในห้อง ICU เราใช้เงินวันนึงมากกว่า 3,000 บาทบางคนนะทุ่มเทช่วงเวลาที่ดีที่สุดของชีวิตเพื่อเงินอย่างเดียวแต่ละทิ้งครอบครัวละทิ้งความดีละทิ้งจิตสำนึกของตัวเองละทิ้งคุณธรรมละทิ้งเพื่อนและคนรอบข้างบางอย่างชีวิตเราให้เวลาที่ดีที่สุดกับสิ่งที่มีราคาแค่ 3,000 แต่วันนึงเมื่อวันที่เราจะตายจากไปเราค่อยรู้ว่าที่แท้จริงแล้วชีวิตของเรามีราคามากกว่านี้เพราะฉะนั้นผมอยากหนุนใจทุกท่านว่าชีวิตของท่านวันนี้หรือผมหรือเราทุกคนที่นี่อาจจะหมุนเป็นวงกลมอะไรบางอย่าง
ขอให้เราเป็นเหมือนกับนักปราชญ์เหล่านี้ลุกขึ้นมาสู่ระนาบบางอย่างที่สูงส่งกว่าชีวิตนี้สิครับเรื่องรูทีนของชีวิตเราต้องทำเพราะความลับของอนาคตก็ซ่อนอยู่ในเรื่องรูทีนมีหน้าที่ที่เราต้องทำแต่ในหน้าที่ที่เราต้องทำต้องค้นหาอะไรบางอย่างที่สูงกว่าระนาบปัจจุบันที่เราใช้ชีวิตอยู่และกลุ่มคนสุดท้ายนะครับกลุ่มคนที่3คนเลี้ยงแกะเปิดใจนักปราชญ์ตามหาและจ่ายราคาเขานำกับทองคำกำยานมดยอกมาให้กับพระเยซูคริสต์ตอนวันประสูติทองคำสมัยก่อนเป็นสัญลักษณ์ของกษัตริย์กำยานเป็นสัญลักษณ์ของปุโรหิตผู้แทนระหว่างมนุษย์กับพระเจ้ามดยอกเป็นสัญลักษณ์ของการปลงศพเป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่าพระเยซูคริสต์จะสิ้นพระชนเพื่อไถ่บาปมนุษย์ทั้งปวงสิ่งที่นักปราชญ์ทั้ง3คนเอามามอบกับพระเยซูในวันประสูติ3อย่างนี้เป็นสัญลักษณ์ว่าพระเยซูเป็นกษัตริย์แห่งจิตวิญญาณเป็นปุโรหิตที่นำมนุษย์ถึงพระเจ้าและเป็นผู้ที่จะสิ้นพระชนที่ไม้กางเขนด้วยมดยอกนั้นคือเครื่องปลงศพพระองค์จะยกบาปของมนุษยชาติทั้งปวงผ่านการตายของพระองค์นี่คือกลุ่มคนที่2คือนักปราชญ์และกลุ่มคนที่3สุดท้ายที่สำคัญที่สุดสำหรับการประสูติของพระเยซูคือใครครับมารีแล้วก็โยเซฟใช่ไหมครับถ้าไม่มีมารีผู้สุขเลือกสรรพระเยซูก็ไม่ได้ประสูติขึ้นมาพระคัมภีร์พูดเกี่ยวกับมารีและโยเซฟอย่างไรมารีเนี่ยเป็นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งอายุเพียงแค่ประมาณ10กว่าเธอมั่นหมายกับโยเซฟเอาไว้การมั่นหมายของสังคมยิวสมัยก่อนคือมั่นเสร็จเจ้าบ่าวคู่มั่นฝ่ายชายจะเดินทางกลับบ้านตัวเองเพื่อไปสร้างบ้านให้คู่มั่นฝ่ายหญิงได้พักอาศัยและ1ปีหลังจากนั้นจะเดินทางกลับมารับผู้หญิงไปอยู่ที่บ้านของตัวเองโยเซฟกับมารีอยู่ในสถานะที่มั่นแล้วทั้ง2คนนี้จึงถือเป็นสามีภรรยาในเชิงนิติในทางกฎหมายแต่ไม่มีความสัมพันธ์ทางกายต่อกันขณะที่มีการมั่นแล้วโยเซฟกลับบ้านเพื่อไปสร้างบ้านของตัวเองปรากฏว่าวันหนึ่งทูตสวรรค์ปรากฏกับมารีบอกว่าเธอจะตั้งครรภ์ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จงเรียกบุตรนั้นว่าเยซูเยซูเป็นแปลว่าผู้ช่วยให้รอดนะครับเป็นคำภาษายิวนะครับภาษาอิสราเอลนะครับมารีซึ่งเป็นเด็กคนนั้นคนหนึ่งเขารู้ว่าเขามีคู่รักอยู่และถ้าเขาตอบรับการตั้งครรภ์โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยไม่มีทางที่เขาจะอธิบายให้ใครเข้าใจได้เลยและถ้าเขารับหมายความว่าเขาจะต้องสูญเสียคนรักของเขาถ้าพี่น้องเป็นมารีวันหนึ่งกับบ้านมีคนบอกว่าท่านจะตั้งครรภ์ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับจะไปบอกแฟนยังไงจะไปบอกพ่อแม่ยังไงชีวิตนี้คงมืดตึ๊บแต่สิ่งที่น่าสนใจคือมารียำเกรงทูตสวรรค์ที่ปรากฏกับเธอมารีตอบรับน้ำพระทัยพระเจ้าพอไปบอกกับโยเซฟพี่โยเซฟวันนี้เรามีข่าวดีไอ้ ฉันตั้งครรภ์โยเซฟตกใจฮะตั้งครรภ์คุณตั้งครรภ์กับใครนะตั้งครรภ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ฮะผมว่าโยเซฟยิ่งตกใจองไม่ใช่แค่ตกใจเรื่องตั้งครรภ์แต่ตกใจเรื่องของสติสตังของมารีว่าตกลงแล้วมารีนี่ปกติดีไหมมาตั้งครรภ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์โยเซฟรับไม่ได้โยเซฟไม่เชื่อมารีและโยเซฟหมายจะถอนมั่นลับๆเพราะโยเซฟพัมพีบัญญาบอกโยเซฟเป็นคนยำเกรงพระเจ้าไม่อยากให้มารีเสียหายมากก็เลยขอถอนมั่นลับๆแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ปรากฏกับโยเซฟบอกโยเซฟว่าให้รับมารีเป็นภรรยาเพราะว่าเธอตั้งครรภ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์จริงแล้วพระบุตรผู้นี้จะเป็นผู้ที่ประกาศและนำความรอดมาสู่มนุษยชาติในที่สุดโยเซฟก็รับมารีผมเห็นจากมารีโยเซฟผมเห็นเด็กเลี้ยงแก่หนึ่งเปิดใจนักปราชญ์เหล่านี้คือแสวงหาสิ่งที่สูงส่งกว่าและยอมติดตามสิ่งที่ผมพบจากมารีโยเซฟก็คือเขายินยอมเปิดใจติดตามและยินยอม3คำนี้คือกระบวนการของใครสักคนหนึ่งที่จะได้รู้จักพระเจ้าเมื่อเขาเปิดใจเขาติดตามและเขายินยอมมารีโยเซฟยอมรับน้ำพระทัยพระเจ้าแม้ดูเหมือนเป็นเรื่องที่เขาจะต้องจ่ายราคาเขารู้ว่ามีอะไรบางอย่างที่สูงส่งกว่าถ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าก็ไม่มีอะไรที่เขาจะยอมให้พระเจ้าไม่ได้เขายอมรับน้ำพระทัยพระเจ้าเข้ามาในชีวิตและนั่นได้เป็นสิ่งที่ทำให้หน้าประวัติศาสตร์มนุษยชาติผู้เชื่อ 2,000 ล้านคนในโลกนี้ต่างรู้จักชีวิตของมารีและโยเซฟคำว่ายินยอมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการรู้จักพระเจ้าบ่อยครั้งชีวิตเราเนี่ยมีปัญหาในความสัมพันธ์เพราะเราไม่ยอมบ่อยครั้งชีวิตของเราเนี่ยมีเรื่องราวอะไรต่างๆสารพัดทุกข์อยู่ในจิตใจเพราะเราไม่ยอมปล่อยสิ่งที่เราทุกข์อยู่ในใจออกไปบางคนน่ะจะมีความเจ็บปวดกับอดีตที่ถูกทำร้ายท่านทุกข์ใจท่านเจ็บปวดไม่ใช่เพราะท่านชนะไม่ได้แต่เพราะท่านไม่ยอมปล่อยความเจ็บปวดนั้นให้มันผ่านไปชีวิตจึงอยู่กับการพยายามกอดรัดพยายามจะควบคุมพยายามจะจัดการด้วยตัวของเราแต่พระเจ้าบอกว่าวิธีที่ง่ายกว่านั้นคือยอมให้พระเจ้าเข้ามาควบคุมแล้วก็ดูแลถ้ามีเรือ2ลำเรือลำนึงไม่มีคนขับกับเรืออีกลำนึงมีคนขับท่านจะเลือกขึ้นลำไหนครับ
เราต้องเลือกเรือที่มีคนขับถูกไหมครับชีวิตของเราเหมือนกันถ้าเราสู้ด้วยตัวเองลำพังเราก็เหมือนกับขึ้นบนเรือที่ไม่มีคนขับเราพยายามจะพายของเราไปของเราเองไม่รู้จักทางเส้นทางชีวิตเราไม่รู้ว่าจะไปอย่างไรชีวิตที่ทิ้งพระเจ้าไม่เอาพระเจ้าก็เหมือนกับชีวิตที่ขึ้นเรือที่ไม่มีคนขับแต่ชีวิตที่เปิดให้พระเจ้าเข้ามาช่วยและยอมให้พระเจ้านำคือชีวิตที่เลือกเรือที่มีคนขับและเรือแบบนี้จะพาเราไปสู่ปลายทางด้วยความชำนาญของผู้ขับขี่คนนั้นเป็นแน่ในพระธรรมอิสยาห์บทที่7ข้อ14ได้พูดบรรยายเอาไว้บอกว่าพยากรณ์ล่วงหน้า700ปีก่อนที่พระเยซูจะมาประสูติพระคัมภีร์บอกว่าองค์เจ้านายจะประทานหมายสำคัญด้วยพระองค์เองนี่แน่หญิงสาวคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งและคนจะเรียกนามของท่านว่าอิมมานูเอลพระคัมภีร์ข้อนี้พูดก่อนพระเยซูประสูติ700ปีบอกว่าจะมีหญิงสาวคนหนึ่งตั้งครรภ์หญิงสาวเนี่ยภาษาเดิมหมายถึงหญิงพรหมจารีที่ไม่เคยมีความสัมพันธ์กับชายหนุ่มใดมาก่อนหญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และจะคลอดบุตรคนหนึ่งคนจะเรียกนามของท่านว่าอิมมานูเอลซึ่งแปลว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยการที่พระเยซูมาประสูติด้วยหญิงพรหมจารีจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นสิ่งที่ถูกพยากรณ์ไว้แล้ว700ปีก่อนล่วงหน้าและพระเยซูก็ทรงไถ่มนุษยชาติทั้งปวงผมเคยมีคำถามทำไมพระเจ้าต้องมาเป็นมนุษย์ไม่เห็นจะจำเป็นต้องมาเป็นมนุษย์เลยพระเจ้าก็แค่แสดงตัวจากสวรรค์ว่าเป็นพระเจ้ามาเชื่อก็จบทำไมต้องมาเป็นมนุษย์ด้วยผู้ชายคนนึงก็มีคำถามแบบนี้เหมือนกันเขาเถียงกับภรรยาเขาบอกผมไม่เชื่อหรอกพระเจ้ามาเป็นมนุษย์ในที่สุดในคืนวันนั้นที่เขาอยู่ที่บ้านปรากฏมีพายุหิมะเกิดขึ้นที่บ้านของเขาแล้วห่านป่าหนึ่งก็หลบพายุหิมะมาบินอยู่รอบบ้านเขาเต็มไปหมดเลยเสียงห่านป่าบินชนหน้าต่างเขาปุ้งปุ้งปังปังปุ้งปุ้งปังปังเขาก็สงสารห่านป่าเหล่านี้มากเลยเพราะว่ามันบินหลบพายุหิมะไปไหนไม่ได้ติดอยู่ที่บริเวณรอบบ้านเขาเขาก็เลยออกไปข้างนอกบ้านไปเปิดยุ้งฉางของเขาซึ่งอบอุ่นและพยายามตะโกนเรียกห่านป่าห่านเอ้ยห่านเอ้ยพยายามจะวิ่งไล่ห่านจับห่านโยนเข้าไปในยุ้งฉางนั้นเมื่อห่านถูกจับโยนเข้าไปห่านก็ตกใจก็บินหนีเมื่อเขาวิ่งไล่ห่านก็ยิ่งตกใจก็ยิ่งบินหนีไปใหญ่เลยเขาจนใจว่าเขาอยากจะช่วยห่านเหล่านี้แต่เขาไม่รู้ว่าทำยังไงถึงจะช่วยห่านเหล่านี้ให้ปลอดภัยเขาก็เลยมีไอเดียนึกขึ้นมาได้ว่าเขาเลี้ยงห่านเอาไว้นี่นะก็เลยไปหลังบ้านเอาห่านของเขาเนี่ยมาใส่วางไว้ในยุ้งฉางของเขาเมื่อห่านป่าเริ่มเห็นมีห่านตัวหนึ่งอยู่ในนั้นก็เริ่มค่อยๆบินเข้ามาสมทบมากขึ้นจนฝูงห่านป่าทั้งหมดนั้นเข้าไปอยู่ในยุ้งฉางทั้งหมดเขาเริ่มนึกถึงคำที่เขาเถียงกับภรรยาผมไม่เชื่อไม่เห็นจำเป็นพระเจ้าจะมาเป็นมนุษย์ทำไมเพื่อการสื่อสารกับห่านป่าคุณต้องใช้ห่านเหมือนกันในการสื่อสารเพื่อการจะบอกว่าพระเจ้ารักมนุษย์อย่างไรพระเจ้าจึงสละบัลลังก์บนสวรรค์มาเป็นมนุษย์เพื่อไถ่บาปให้กับมนุษยชาติทั้งปวงวันนี้เราทั้งหลายผู้ที่ได้เป็นเหมือนกับคนเลี้ยงแกะคือเปิดใจและได้เป็นเหมือนกับนักปราชญ์คือการลองติดตามลองพิสูจน์และได้เป็นเหมือนกับมารีโยเซฟคือยินยอมกับอะไรบางอย่างเราสู้ด้วยตัวเองลำพังมันเหนื่อยแล้วครับมาใช้ชีวิตด้วยคำว่ายอมบ้างดีกว่าความสัมพันธ์ท่านจะดีขึ้นเมื่อท่านมีคำว่ายอมอดีตของท่านมันแก้ไม่ได้แต่มันจะผ่านไปถ้าท่านยอมให้มันผ่านไปชีวิตอนาคตข้างหน้าอีกหลายอย่างมันจะดีขึ้นถ้าท่านยอมให้พระเจ้าเข้ามานำในชีวิตและผมเชื่อว่าสิ่งนี้จะเป็นพระพรยิ่งใหญ่ที่ท่านสามารถรับได้ในคริสต์มาสนี้ยิ่งกว่างานเรื่องเลงยิ่งกว่าเสียงเพลงหรือซีซันต่างๆคือเรื่องราวของคริสต์มาสพระเจ้าผู้ทรงประสูติและไถ่บาปให้กับเราทุกคนเราทุกคนสามารถรับสิ่งนี้ได้และสำหรับภาพสุดท้ายเป็นภาพของการประสูติของพระเยซูคริสต์ในเวลานั้นมีมารีโยเซฟและมีคนเลี้ยงแกะอยู่ที่นั่นให้เราได้รับชมภาพในซีนสุดท้ายและรับฟังบทเพลงสุดท้ายของการแสดงนี้ร่วมกันครับCome and behold
คุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ